นี่นะกูเคยสัญญาแล้วถ้ากูเจอที่ไหนนะมึงนี่ไงไปเจ๊ได้ว่าเสียไปไม่ต้องมายืนมาร้านไปเลยครับไปนี่มันร้านกูนี่มันร้านกูพนักงานครับไล่เขาออกให้หน่อยจากกรณีประเด็นเดือดข้ามทวีปเมื่อชายไทยในไอซ์แลนด์คนหนึ่งโชว์ถอยไล่หมอพรทิพย์กลางร้านอาหารงานนี้ทำชาวเน็ตไทยรุมสาบส่งนับเป็นพฤติกรรมสุดหยาบที่ดูเหมือนว่าจะลุกลามบานปลายไปแล้วกรณีสุดกลางของชายไทยที่อ้างตัวเป็นเจ้าของร้านซูชิที่ไอซ์แลนด์และได้แสดงพฤติกรรมหยาบคายไล่คุณหมอพรทิพย์ออกจากร้านอาหารตั้งใจพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้คนต่างชาติที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้เข้าใจสร้างความเสียหายให้คุณหมอพรทิพย์เป็นอย่างมากซึ่งต่อมามีการเขียนอีเมลร้องเรียนไปยังร้านอาหารดังกล่าวและส่งเรื่องไปยังสถานีข่าวแล้วด้วยไปออกไป get the hell out of here you're corrupt go you get out of here you're not belong here we don't welcome you สวที่นี่นะกูเคยสัญญาแล้วถ้ากูเจอที่ไหนนะมึงนี่ไงไป get out of here ไปไม่ต้องมาร้านไปเลยครับไปเลยครับเคยรู้เปล่าไปนี่มันร้านกูนี่มันร้านกูพนักงานครับไล่เขาออกให้หน่อยล่าสุดสื่อของไอซ์แลนด์ก็ได้เล่นข่าวนี้แล้วขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าการข่มขู่และไล่คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ที่เมืองเรยาวิกประเทศไอซ์แลนด์นั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์อย่างรุนแรงเพราะเป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมหรือการแบ่งแยกระหว่างความเชื่อทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายอย่างแน่นอนผมได้แปลรัฐธรรมนูญมาตรา65ของไอซ์แลนด์เป็นภาษาไทยและแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษมาด้วยรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐไอซ์แลนด์มาตรา65ทุกคนย่อมเท่าเทียมภายใต้กฎหมายและได้รับสิทธิมนุษย์ที่เท่าเทียมไม่ว่าจะเพศศาสนาความเชื่อต้นกำเนิดชาติเชื้อชาติสีผิวสินทรัพย์การถือกำเนิดและสถานะอื่นๆชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันในทุกๆด้านผมว่านี่ถือว่าเป็นโชคดีของนายคนนี้ที่คุณหญิงหมอท่านไม่เอาเรื่องไม่ถือสาหาความถ้าท่านจะเอาเรื่องฟ้องตามรัฐธรรมนูญไอซ์แลนด์ได้เลยครับสำหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ก็ได้บัญญัติเรื่อง Unfair Treatment และ Discrimination ไว้เช่นเดียวกันมาตรา27บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำมิได้มาตรการที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเพื่อคุ้มครองหรืออำนวยความสะดวกให้แก่เด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรค3บุคคลผู้เป็นทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐและพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเว้นแต่ที่จำกัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองสมรรถภาพวินัยหรือจริยธรรม